ขอหารือท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาคนใหม่เรื่องการไม่เสนอโปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านประธานครับเรื่องนี้เปลี่ยนรัฐบาลมาถึง 2-3 รัฐบาลแล้วและก็เป็นระยะเวลาเกือบ7ปีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังไม่มีอธิการบดีตั้งแต่วันที่30มีนาคม2560สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีมติเห็นชอบให้รองศาสตราจารย์ดร.วรรณธรรมกาญจนสุวรรณอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีคนใหม่แต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้เกือบ7ปีแล้วการเสนอการแต่งตั้งโปรดเกล้ายังไม่มีการดำเนินการใดๆเลยผู้ที่เกี่ยวข้องก็ยังประวิงเวลามาจนกระทั่งทุกวันนี้ประการสุดท้ายนิดเดียวครับท่านประธานถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะให้ผู้ที่สมควรเป็นอธิการบดีคือรองศาสตราจารย์ดร.วรรณธรรมกรอกประวัติทุกสิ่งทุกอย่างตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานก็ตอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องแต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆกระผมจึงขอกราบเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องรอให้ใครตายกันไปข้างหนึ่งแล้วครับท่านประธานครับควรที่จะมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยโดยเร็วจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและวงการศึกษาอย่างยิ่งครับ